Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็ถ้าเป็นฟังตรงวันเป็นวันเสาร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสอนลูกให้ดีนะครับหลายคนถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าผู้ประกอบการมันหยุดทำไมชื่อหนังสือมันสอนลูกให้ดีก็พูดทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณ G Kingsley Ward เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะแล้วจริงๆมันเป็นบทเรียนทางธุรกิจที่คุณพ่อเนี่ยซึ่งตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยสอนกับลูกนะครับในการทำธุรกิจเรื่องราวต่างๆนะบางอันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมากนะกับผู้ประกอบการวันหยุดผมก็อาจจะสรุปสั้นๆนิดเดียวแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินมันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็จะมาขยายความแล้วก็เอามาเล่าสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาทำธุรกิจนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับมาถึงบทนี้นะครับบทนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวผู้ประกอบการวันหยุดมากนักนะครับแต่เล่าให้ฟังสั้นๆว่าคือลูกเขาเนี่ยมีคือพ่อเขาตั้งบริษัทนะให้ลูกเขาบริหารเนี่ยวันนึงเนี่ยก็ทางการเนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานบริษัทแล้วลูกก็ไม่สบายใจนะว่าตรวจนู่นตรวจนี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอตรวจแล้วมันไม่ผ่านคุณภาพเขาก็ต้องให้ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมลูกก็ไม่กล้าที่จะบอกแบบโต้แย้งอ่ะกลัวจะมีปัญหากับทางรัฐบาลกับทางการอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่างแรกนะเขาก็สอนลูกเขาบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนคือกฎหมายมันก็เราต้องทำตามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยกฎหมายมันก็ยังมีความคลุมเครือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงให้กับทางการทราบถึงเหตุผลถึงอะไรต่างๆผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ประกอบการวันหยุดส่วนใหญ่เนี่ยนะคงไม่ได้ทำอะไรที่ถึงขนาดจะต้องแบบว่ามีการตรวจสอบจากทางการอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติขายขนมแน่นอนคงไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าไอ้เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพื้นฐานที่มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภคได้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าใครทำโดยความจงใจเลยนะมันก็คือการผิดเลยแหละนะครับหรือของบางอย่างที่มันจะต้องผ่านอย.นะครับมันเป็นองค์การอาหารและยาเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษานิดนึงไม่งั้นเนี่ยเราทำขายได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมาถึงบทถอบต่อไปนะครับเขาบอกหลักของการแตกแขนงนะครับคือธุรกิจครอบครัวเขาเนี่ยเขาคุณพ่อสร้างมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอยู่แค่ธุรกิจเดียวนะเขามีการแตกแขนงไปทำธุรกิจอื่นๆหลายอันนะครับคราวนี้ลูกเขาสงสัยว่าเอ๊ะคุณพ่อทำไมทำแบบนั้นทำไมมีการแตกแขนงธุรกิจออกมานะครับทำไมเราไม่ทำมันธุรกิจเดียวเลยนะครับเพราะว่าการแตกแขนงมาเนี่ยมันก็จะต้องมีคนเยอะขึ้นมีปัญหาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยพ่อเขาก็ตอบคร่าวๆว่าปรัชญาการทำธุรกิจของพ่อเนี่ยก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงตะกร้าใบเดียวนะครับความหมายคืองี้ครับคือถ้าเกิดทำธุรกิจเดียวมันก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดธุรกิจนั้นมันไปไม่รอดเนี่ยก็คือเจ๊งกันไปหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบทำเยอะธุรกิจโดยไม่ได้ดูอะไรเลยเขาบอกว่ามีกฎ2ข้อนะข้อแรกคือมีเงินพอสำหรับทดลองกิจการใหม่หรือเปล่านะครับข้อ2คือมีคนชำนาญงานสำหรับรับงานใหม่แล้วหรือยังนะครับถ้ามีเงินพอมีคนชำนาญในการรับกิจการใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเริ่ม explore เริ่มสำรวจว่าการตลาดเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงต่างๆนานานะครับผมมองมุมนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Weekend Entrepreneur อย่างน้อยๆในช่วงแรกนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าช่วงแรกเนี่ยแค่ทำธุรกิจเดียวเพราะเราใช้เวลาแค่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วล่ะนะครับผมไม่สนับสนุนส่วนตัวนะที่จะมาแบบใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ทำทั้งหมด20ธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะทำไม่ไหวนะครับแต่ว่าในเฟสหลังๆไม่แน่นะครับเช่นสมมติว่าเราเคยทำคุกกี้ขายแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าคนกินคุกกี้มันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดเราทำขนมแบบอื่นขายด้วย
แต่มันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็ลองดูเป็นไอเดียก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการอ่านนะครับคือคุณพ่อเขาก็แนะนำลูกแหละว่าอ่านหนังสือทางธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ผมว่าตรงไปตรงมาแล้วก็สรุปง่ายๆนะครับว่าเป็นอะไรที่ผมก็สนับสนุนเนาะคือเรื่องวิกเอนเทอร์เพเนอร์เนี่ยถ้าเราจะลองทำธุรกิจดูโดยที่แบบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเนี่ยก็พอทำได้นะหลายคนก็คงไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าทำธุรกิจสำเร็จก็มีแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องใช้เวลานานหรืออาจจะเจ๊งไปก่อนก็ได้เพราะว่าหลงไปทำอะไรที่มันไม่ควรทำไม่เสียหายเลยครับหนังสือเล่มนึงเนี่ย200กว่าบาทโดยเฉลี่ยนะแล้วมันตอบโจทย์เราได้นะเราลองไปหาหนังสือเล่มนั้นดูเป็นอาจจะไม่ได้หนังสือเฉพาะเจาะจงว่าทำธุรกิจร้านกาแฟทำยังไงให้สำเร็จคือถ้าเกิดมันมีเฉพาะเจาะจงแบบตรงกับไอ้วิกเอนเทอร์เพเนอร์ที่เราจะทำเนี่ยผมสนับสนุนเลยนะลองไปอ่านดูแต่ว่าบางทีหนังสือมันเป็นหนังสือแบบทั่วๆไปอะแต่ว่ามันได้ไอเดียแล้วเนี่ยที่ผมทำอยู่ตอนนี้ระยะหลังๆของรายการวิกเอนเทอร์เพเนอร์เนี่ยก็จะเป็นการเอาหนังสือที่ผมได้อ่านเนาะแล้วผมคิดว่ามันจะมาแอพพลายได้จากผู้ประกอบการมันหยุดก็มาเล่าให้ฟังลักษณะแบบนี้ครับแต่อ่านเองผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันต้องเยอะกว่าผมสรุปแต่ว่าเอาละอ่านเองก็ไม่รู้จะอ่านอะไรก็มาฟังผมสรุปก่อนก็ได้แล้วลองไปหาหนังสืออ่านกันแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยคุณพ่อเขาแนะนำหนังสือเนาะว่าหนังสือ10เล่มที่เขาแนะนำให้อ่านนะครับคือหนังสือนี้มันก็แปลเป็นไทยมาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับหนังสือชื่อ1คำอ้างของบาเรตของจอห์นบาเรตนะครับ2คือชีวิตการทำงานโฆษณาของข้าพเจ้าของโคลัตฮอฟกินนะครับ3คือธุรกิจครอบครัวของเลอองดังโก้4แพทย์กับวิญญาณของจิตแพทย์วิกเตอร์อีแฟรงเกิลนะครับ5มรดกตะวันออกของวิลดูแรนต์6คิดให้รวยของนโปเลียนฮิลนะครับ7อาทิตย์ฉายแสงของจอห์นโทแลนด์8สารนิคมบริเทนิก้า1เล่ม9ความเสื่อมและล่มสลายของจักรวรรดิโรมันของเอ็ดเวิร์ดกิบบอนและ10 Ralph Waldo Emerson การเลือกผู้แทนของ Frederick I. Carpenter นะโน้ตไว้นิดหนึ่งหนังสือเล่มนี้ที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยสอนลูกให้ดีก็เป็นหนังสือที่ออกมานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือลิสต์ของเขายิ่งเก่าเขาพี่ใหญ่ก็เป็นไอเดียนะ Copyright เนี่ยออกปีแรก1985นะหลายคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยเพราะนั้นลิสต์หนังสือก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่ามันอาจจะเก่าบางคนบอกทำไมเล่มดีๆที่ปัจจุบันมีทำไมไม่อยู่ในลิสต์นี้เพราะว่าคนเขียนตอนนั้นยังไม่มีเล่มพวกนั้นเลยนะครับก็สนับสนุนละกันนะครับในคอนเซปต์ของการอ่านหนังสือว่ามันน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูอันถัดไปนะครับการทำงานเป็นทีมสำหรับวิกเอนเทอร์เพเนอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตรงนี้เยอะนักแต่ก็อาจจะมีบ้างคือส่วนใหญ่เราก็ทำคนเดียวหรือว่าอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีพี่น้องมาช่วยอยู่บ้างแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะคือเรื่องการทำงานในบริษัทเนี่ยไอ้เรื่องเป็นทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อเขาก็บอกว่าก็ต้องพิจารณาเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนาะคือตัวลูกเนี่ยอยากจะพัฒนาปรับปรุงบริษัทแต่คุณพ่อบอกว่ามันปรับปรุงอันดีแต่ว่าอย่าแบบคิดอยู่คนเดียวนะครับมีหลายคนเนี่ยต้องช่วยกันคิดที่คุณพ่อเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีมนะครับเราต้องใช้ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของพนักงานของเราให้ตำแหน่งเขาถามความคิดเห็นฟังคำแนะนำเขานะครับเวลาเราขอความคิดเห็นจากใครเนี่ยคนนั้นก็จะภูมิใจเนาะเหมือนกับเขาได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะครับและบริษัทเราก็จะประสบความสำเร็จวิกเอนเทอร์เพเนอร์ก็ลองเอาไปปรับใช้ก็ได้นะครับนะขอความคิดเห็นพาร์ทเนอร์เราความคิดเห็นคนที่ทำงานกับเราเนี่ยบางทีก็ได้ไอเดียดีๆหลายเรื่องนะฮะอีกบทนึงเป็นบทที่ชื่อว่าความสุขเนาะคือบทนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจตรงๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อเขาก็สอนเรื่องของการทำงานที่มันมีความสุขอะทำงานแล้วมันไม่เบิร์นเอาท์ทำงานแล้วไม่รู้สึกเกลียดงานต่างๆเนี่ยผมต่อยอดให้เลยแล้วกันนะครับว่าไอ้ Big Entrepreneur เนี่ยผมมีกฎอยู่5ข้อใช่ไหมแต่กฎอยู่ข้อ1นะครับคือตัว P คือ Passion เนี่ยมันคือความลุ่มหลงในสิ่งที่ทำถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะเราเลือกงานที่
หรือกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่จะทำเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเลือกอันที่เราชอบมากที่สุดแค่นี้ผมคิดว่ามันเพิ่มความสุขให้เราแล้วนะทวนเล็กๆนะ5ข้อมีอะไรบ้างนะ1 passion นะคือเลือกในสิ่งที่เรารัก A คือ ability นะเลือกในสิ่งที่เราเก่งนะครับL คือ low investment นะครับเลือกในธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับ M คือ money นะเลือกในสิ่งที่เราสามารถทำรายได้ได้แล้วก็ S คือ scalability ก็คือเลือกในสิ่งที่เราสามารถขยายใหญ่ได้นะครับก็เอาเร็วๆแบบนั้นเพราะว่าเคยพูดมาแล้วนะครับคราวนี้มีเรื่องของการไล่คนออกจากงานอ่ะอันนี้ก็พูดสั้นๆแล้วกันเพราะว่าในวิกเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์เรายังไม่ยังอาจจะยังไม่ได้มีคนงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยการเลย์ออฟการให้คนออกเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงวัฒนธรรมในฝั่งตะวันตกซึ่งคนเขียนเนี่ยก็เป็นคนแคนาดาเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีจะเรียกว่าอะไรครับคนที่จะไปต้องไล่คนออกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจแต่คุณพ่อเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะบางทีการให้คนออกเนี่ยเพราะว่าคนคนนั้นเป็นตัวก่อกวนทำให้เกิดความร้าวฉานหรือทำงานไม่ได้เรื่องทำงานไม่ได้ดีอะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องให้ออกนะเพราะว่าการที่ให้เขาอยู่เนี่ยบางทีมันก็ทำให้ทั้งบริษัทเนี่ยเหมือนกับเละไปหมดเลยนะครับเละไปหมดเลยยิ่งเป็นพวกที่แบบนิสัยไม่ดีพวกอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกพนักงานอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขาเป็นที่ทำให้เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยถ้ามันออกไปกันได้ด้วยดีนะก็เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะเราก็ช่วยเหลือเขาได้เช่นลองแนะนำบางทีเขาไม่ดีแต่เขาอาจจะไม่ฟิตกับงานนะก็แนะนำงานหรือแนะนำให้เขาไปสมัครกับใครยังไงอันนี้ก็จะช่วยเขาได้ผู้ประกอบการวันหยุดคงไม่ได้ถึงประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันแบบเอ้ยมันไม่ได้เลยเคยใช้คนงานนี้แล้วคนงานนี้โกงเงินเลยไม่ได้กี่แบบซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็คงจำเป็นที่ต้องแยกทางกันนะฮะถัดไปก็คือความเป็นเพื่อนนะคือการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานในวงการนะครับก็เราจำเป็นที่ต้องมีคอนเน็กชันนะพูดง่ายๆนะครับยิ่งมีคือมีตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคบเขาเพื่อผลประโยชน์นะคือเรารู้จักกันนะเราอยู่ในแวดวงเดียวกันนะผมคิดว่าเราช่วยเหลือกันได้ผมทำพอดแคสต์ผมก็รู้จักพอดแคสเตอร์ระดับหนึ่งผมเขียนหนังสือผมก็รู้จักนักเขียนระดับหนึ่งแล้วก็เราจะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับผมเห็นเพื่อนร่วมอาชีพผมที่ผมพอจะรู้จักออกหนังสือมาผมก็จะชอบซื้อไปอ่านเพราะว่าผมก็เป็นชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นคนที่ผมรู้จักใกล้ชิดพอสมควรนะอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนโรงเรียนเพื่อนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอจะรู้จักเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็มีแนวโน้มจะชอบแหละแล้วผมก็มารีวิวนะหนังสือผมออกไปก็มีเพื่อนร่วมอาชีพผมนี่แหละเขาก็รู้ว่าผมออกหนังสือนะเขาก็ไปเขียนรีวิวมันก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันรีวิวให้เธอแล้วเธอต้องรีวิวให้ฉันนะผมไม่เคยบอกใครแบบนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยมีใครบอกผมแบบนั้นนะอันนี้คือความเป็นเพื่อนนะในวงการธุรกิจส่วนในวงการแบบที่เราแบบเพื่อนโรงเรียนเพื่อนอะไรเนี่ยเราก็แบ่งเวลาไปพูดคุยกันอันนั้นเราก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาโปรโมทธุรกิจเราอะไรไม่เกี่ยวนะนั่นก็เป็นเพื่อนกันซึ่งจริงๆการทำธุรกิจแล้วมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็วิกเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราทำอะไรแล้วเราลองดูว่าเออมันมีเพื่อนมีคนในวงการบางทีแลกเปลี่ยนกันช่วยเหลือกันได้ผมว่าเป็นวงการที่เติบโตเป็นวงการที่น่ารักผมส่วนตัวก็แล้วกันนะผมไม่เคยกักเลยนะถ้าใครจะมาอินบ็อกซ์ถามว่าอาจารย์ทำพอดแคสต์แบบนั้นแบบนี้ยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงผมบอกหมดเลยนะครับหรือหนังสือเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าผมใช้วิธีนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะครับอีกอันคือเรื่องคำวิจารณ์นะครับคือมันมีเรื่องราวในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามแก้ปัญหากับลูกค้ารายหนึ่งแต่ว่าพอแก้ไปแก้มาแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ไปวิจารณ์เสียหายๆแล้วลูกก็อาจจะกุ้มใจนะพ่อเขาก็สอนลูกนะบอกว่าเฮ้ยคือคุณต้องแยกแยะก่อนเป็นคนวิจารณ์มันมีอยู่2แบบนะแบบที่วิจารณ์มั่วซั่ววิจารณ์แหลกลานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยพวกนี้ไม่ต้องไปฟังแต่แบบที่เขาวิจารณ์แบบเข้าท่าวิจารณ์ถูกต้องอ่ะฟังแล้วอันนี้โน้ตไปนิดนึงนะนี่คือยุคก่อนอินเทอร์เน็ตนะ1985นะ
พ่อก็บอกว่าคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยดูประมาณ 10% เท่านั้นนะที่วิจารณ์ได้เข้าท่า 90% เป็นคนนิสัยไม่ดีชอบอิจฉาชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกวิธีการจัดการคำวิจารณ์คือถามตัวเองว่าลูกนับถือคนคนนี้หรือเปล่าถ้าเขาเป็นพวกใน1ใน 90% ลืมไปได้เลยครับเพราะวิจารณ์แบบนี้ไม่มีประโยชน์และมุ่งร้ายนะเขาถ้าเกิดเราใจใสเนี่ยเราจะกัดก่อนตัวเราเองทั้งวันนะครับมันจะทำลายแต่ว่าถ้าวิจารณ์ในมุมที่หวังดีอันเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะนะครับผมให้กำลังใจแล้วกันสำหรับคนที่เริ่มทำวีแกนองเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเชื่อเถอะครับถ้าเกิดท่านทำเนี่ยมันจะมีคนอยู่2กลุ่มเสมอนะคือคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะอย่างผมทำพอดแคสต์ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะผมก็ไม่ได้เก็บเงินอะไรด้วยซ้ำนะพอดแคสต์ก็ฟังฟรีๆอยู่เนี่ย99.99%เลยมั้งก็ชอบนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ชอบท่านก็จะไม่ฟังซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่มันก็มีประมาณสัก 0.1% ที่ไม่ชอบแต่เขาฟังแล้วก็เขียนวิจารณ์เขียนว่ามาอะไรอย่างเงี้ยคือขออนุญาตไม่เอ่ยรายละเอียดแล้วกันแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามันก็แปลกดีเท่านั้นเองว่าทำไมท่านยังฟังแล้วท่านดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีบ่อยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดิมด้วยมันเหมือนแวะเข้ามาด่านิดๆน่ะก็ด่าให้มันแบบอยากด่ามีอะไรไหมอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะท่านจะทำวีแกนองเทอร์เพเนอร์แบบอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็มีนะทำอาหารก็อาจจะมีคนด่าว่าห่วยจังไม่อร่อยแพงจังอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีแต่ให้เรากลับมานั่งดูว่ามันจริงไหมนะถ้ามันไม่อร่อยจริงเราไปปรับปรุงให้มันอร่อยขึ้นแต่ถ้ามันเป็นแค่ว่ามันไม่ถูกปากอ่ะคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้ออ่ะเขาก็ชอบแต่ว่าไม่ถูกปากมาด่าซะเละเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามตรงนั้นไปบ้างนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไม่เช่นนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้เลยถัดไปนะครับคือความมั่นคงทางการเงินนะคือลูกเนี่ยมาขอยืมเงินบริษัท500 เหรียญบอกว่าจะต้องไปจ่ายบิลที่ลืมจ่ายแล้วก็เพิ่นเขาจ่ายเกินตัวพ่อเขาก็เลยสอนลูกเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ควรทำแบบนั้นเพราะว่าเงินบริษัทกับเงินส่วนตัวเนี่ยควรจะแยกออกจากกันแล้วถ้าเราบริหารจัดการเงินส่วนตัวไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นจะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นแบบเป็นสัญญาณที่มันไม่ดีละใช้เงินเกินตัวไปบางคนเนี่ยพอมีบริษัทแล้วเนี่ยก็คิดว่ามีเงินบริษัทเยอะก็จะใช้เงินบริษัทเอาไปทำซื้อรถส่วนตัวซื้ออะไรส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องผมเห็นด้วยนะครับแยกกระเป๋าอันนี้เคยพูดอยู่หลายตอนแล้วสำหรับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยอย่าให้เงินของการทำธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดกับเงินส่วนตัวเราไปปะปนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยแยกบัญชีคนละบัญชีเลยผมรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะมันเงินมันจะต้องเข้ามาในรายชื่อเราถ้าเราไม่ได้ตั้งบริษัทออกมานะเงินมันต้องเข้ามาในชื่อเราอยู่ดีแต่ว่ามันเป็นเงินคนละส่วนกันคิดแบบนี้ทำไมถึงต้องแยกเพราะว่าเราจะได้รู้แน่ๆครับว่าบริษัทเนี้ยหรือว่าการทำธุรกิจของเราที่ยังไม่เป็นบริษัทเนี่ยมันกำไรหรือขาดทุนยังไงบางคนเนี่ยบนไปหมดเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายซื้อวัตถุดิบมาทำเสร็จได้เงินกลับมายัดใส่กระเป๋าเราคือมันก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับแยกออกมาให้ชัดนะอีกบทครับคือเตรียมพร้อมเสมอนะครับคือธุรกิจของในเรื่องของลูกและของคุณพ่อเนี่ยประสบขาดทุนและเสียตลาดแล้วก็ไม่สบายใจนะครับคุณพ่อเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการทำธุรกิจประเด็นคือมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีเศรษฐกิจไม่ดีมันอาจจะมีอะไรนะแต่ว่าพอยต์คือเราเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตดีแค่ไหนฮะคุณพ่อเขาก็บอกว่าเขาเคยพ่ายแพ้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ชนะนะแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขามีการเตรียมพร้อมอะผมว่าในการทำธุรกิจวีแกนองเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดเราก็เช่นเดียวกันนะเราต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมคือบางคนอยากรวยเร็วผมเรียนตรงๆเลยก็เฮ้ยเอาเลยถ้าจะนั่นฉันก็ทุ่มสุดตัวกูนี่ยืมสินมาทำธุรกิจเลยอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนตัวคือวิธีผมมันอาจจะรวยไม่เร็วนะแต่มันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นวิธีที่เป็นหนึ่งในวิธีแล้วกันถ้าท่านอยากแบบไม่เอาหรอกทำแบบอาจารย์มันช้ารวยไปเลยเจ๊งก็เจ๊งไปเลยก็ได้ครับแต่ท่านต้องยอมรับนะว่ามันก็มีโอกาสเจ๊งนะเงินท่านก็หมดแล้วสำหรับผมที่ผมไม่ชอบวิธีนี้คือพอมันหมดแล้วไม่รู้ทำอะไรต่อแล้วมันทำต่อยากละเพราะไม่มีก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ไม่มีเลยผมถึงพยายามมีตัว L ไงครับ low investment ลงทุนน้อย
แต่ว่าค่อยๆเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยววันนึงมันประสบความสำเร็จเราก็จะได้เงินเข้ามาเยอะเองนะครับแต่ anyway คือสุดท้ายคือต้องเตรียมพร้อมครับว่าถ้าขายไม่ออกจะทำยังไงแต่ถ้าเกิดท่านลงทุนน้อยท่านไม่ได้มีอะไรที่ต้องเสี่ยงมากไงไม่ออกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอย่างเงี้ยนะครับเรื่องความเครียดกับสุขภาพนะคือคุณพ่อเนี่ยเขาบอกให้ลูกไปสัมมนาเรื่องเกี่ยวข้องกับความเครียดและสุขภาพแล้วลูกบอกไม่มีเวลาไม่อยากไปอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็เตือนง่ายๆครับบอกว่าเวลาเราทำงานบางทีมันเครียดโดยเฉพาะเรื่องของทำธุรกิจเนี่ยคือช่วงที่มันธุรกิจดีความเครียดก็จะน้อยนะแต่ว่าพอธุรกิจมันไม่ดีเนี่ยก็จะเริ่มแบบเครียดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีคนเราไม่รู้ตัวว่าเครียดนะก็พยายามทำนู่นทำนี่แล้วก็เบิร์นเอาท์ไปแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงคือเครียดหนักแล้วความเครียดมันนำไปสู่เรื่องของสุขภาพที่มันแย่ด้วยนะมันก็ไม่ดูแลตัวเองหนักกว่านั้นไปกินเหล้ากินเบียร์ไปติดยาเสพติดกินอะไรพวกกัญชาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งทำให้เราแบบเข้าสู่วงจรหายนะผู้ประกอบการมันหยุดครับลองกลับมานั่งดูนิดนึงคือผมเข้าใจนะครับว่าคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยจะทำงานหนักกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ทำงานประจำแค่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมเราใช้วันเสาร์อาทิตย์หรือวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยในการทำธุรกิจมันอาจจะต้องมีแรงมากขึ้นแต่ว่าผมถึงบอกให้เลือกธุรกิจที่เรารักก่อนความเครียดมันจะน้อยแต่ถึงกับเป็นธุรกิจที่รักนะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นบลูสกายที่แบบทำแล้วเนียนทุกอย่างสบายมากไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามลดความเครียดตรงนั้นลงนะครับพยายามดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีนะครับมันคุ้มค่ามากๆครับนะถ้าใครเริ่มรู้สึกไม่ไหวต้องหยุดนะครับผมเรียนแบบนี้นะถึงแม้ว่าเราอยากจะได้เงินก็ตามบางทีเงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับสุขภาพที่เราเสียไปนะเรื่องการนอนเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายพยายามดูแลรักษา3สิ่งนี้ให้ดีนะถัดไปคือเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับเพิ่นลูกเนี่ยได้รับเสนอเข้าเป็นประธานสมาคมการค้าแต่ว่าลูกอายุ35แล้วก็เลยกังวลใจว่าอายุน้อยเนี่ยมันจะเป็นผู้นำได้ไหมพ่อเขาก็สอนเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุซะทีเดียวแน่นอนอายุเยอะคนอาจจะเกรงใจได้มากแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคนตามเรานะครับเห็นอกเห็นใจเขานะครับเราก็จะเป็นผู้นำได้ดีเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างคนทำผู้ประกอบการมันหยุดหลายคนเนี่ยเป็นเด็กม.ปลายนะผมบอกแบบนี้เลยนะแล้วลูกน้องเขาเนี่ยจบมหาวิทยาลัยกันแล้วนะแต่เขาก็สามารถที่จะดูแลได้นะตราบใดที่อย่างที่ผมบอกนะครับเขามี EQ ดีอ่ะนะคือคนที่เราจ้างมาแน่นอนเขาต้องชำนาญในเรื่องนั้นมากกว่าเราไม่งั้นเราไม่จ้างเขาหรอกใช่ป่ะแต่ถ้าเรามี EQ ดีเราเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาแล้วรู้คือเราไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ไปพูดจาไม่ดีใส่เขาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะเคารพเราโดยธรรมชาติเพราะเราเป็นคนจ้างเขามานะครับนั้นก็อายุไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งว่าต้องอายุเยอะเท่านั้นถึงจะมีลูกน้องได้นะเราสามารถที่จะดูแลพี่ๆดูแลบางคนระดับเป็นคุณป้าคุณอาเลยอะนะครับที่มาช่วยทำงานกับเราเนี่ยได้ตราบใดที่เราให้เกียรติเขานะเขาก็จะให้เกียรติเรานะอ่ะความสมดุลในชีวิตนะครับบทถัดไปความสมดุลในชีวิตก็บอกว่าลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่นะก็ทุ่มเทเวลาทำธุรกิจอย่างสุดตัวนะครับคราวนี้คุณพ่อก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละที่ลูกเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะครับแบบทำงานแบบเต็มที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าต้องจะเรียกว่าอะไรนะครับต้องดูความสมดุลในชีวิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะก็อย่าไปทำงานบ้างานจนกระทั่งแบบไม่เหลือเวลาให้กับลูกและภรรยาหรือสามีเลยนะผมเป็นห่วงนิดนึงสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเพราะว่าเนื่องจากวันธรรมดาท่านก็ต้องทำงานอยู่แล้วเวลากับครอบครัวท่านก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วก็วันหยุดเองเนี่ยท่านก็จะต้องมาตั้งทำธุรกิจนะแต่ผมพยายามสนับสนุนละกันคือมันมีส่วนดีคือธุรกิจนี้มันก็เสริมรายได้แล้วมันก็ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแล้วยังได้แถมได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็อาจจะต่อยอดกลายเป็นอาชีพหลักเราก็ได้ในภายหลังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้นะพยายามทำอะไรที่มันอยู่แบบใกล้ชิดกับครอบครัวมากๆอ่ะผมยกตัวอย่างสมมุติทำอาหารขายเนี่ยก็ทำอยู่ในบ้านเรานี่แหละแล้วก็อาจจะให้ลูกมาช่วยทำภรรยามาช่วยทำสามีมาช่วยทำอย่างเงี้ย
มันก็จะช่วยกันได้มันก็จะมีความใกล้ชิดและเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันในครอบครัวในทางกลับกันนะถ้ามันจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเช่นผมรับจ้างถ่ายรูปครับอาจารย์รับจ้างถ่ายรูปมันจะไปอยู่กับครอบครัวก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปถ่ายด้วยถ้าไปได้ก็ดีนะถือว่าโอกาสไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันแบบเป็นงานที่แบบมันต้องตัดขาดจากครอบครัวผมว่าก็ต้องแบ่งเวลาเช่นอย่าไปทำทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดเวลาวันอาทิตย์บ้างให้อยู่กับครอบครัวบ้างก็จะมีความสมดุลนะไม่งั้นมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับถัดไปคือแสดงเดี่ยวนะบทชื่อแสดงเดี่ยวคือพ่อเนี่ยเขาเกษียณเลยจากบริษัทลูกเนี่ยก็บอกว่าพ่อช่วยอยู่ต่อได้ไหมนะครับแต่พ่อก็ปฏิเสธนะคือที่ปฏิเสธคือพ่อเขาไม่อยากจะเป็นร่มเงาที่สุดท้ายเนี่ยลูกก็คล้ายๆเป็นหุ่นเชิดอ่ะแล้วพูดง่ายๆว่าคนอื่นก็บอกโอ้สุดท้ายเนี่ยก็ให้พ่อมันตัดสินใจนี่แหละลูกมันเป็นแค่มาแบบทำตามที่พ่อบอกอะไรเงี้ยลูกพ่อเขาก็อยากให้อำนาจหน้าที่การตัดสินใจอยู่กับลูก 100% นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการวันหยุดสักเท่าไหร่เพราะว่าในเคสของวันหยุดคงยังไม่ถึงขนาดที่จะมีลูกมาสืบทอดกิจการอะไรแบบนั้นนะครับคงยังไม่ได้เป็นแบบถึงตอนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตใครกิจการเติบโตขึ้นไปเนี่ยแล้วเราอยากให้ลูกเรามาต่อแต่ผมวงเล็บไปนิดนึงนะถ้าเขาต้องการนะผมไม่ค่อยสนับสนุนแบบประเภทบังคับให้ลูกมาทำต่อนะก็อันนี้เป็นไดเลม่าอีกเหมือนกันไดเลม่าก็คือเรื่องที่ต้องคิดอะว่าการที่เราอยากให้กิจการเราไปต่อได้บางทีมันไม่มีคนทำอะนะครับเราก็อยากให้ลูกเรามาสืบต่อแหละนะถ้ากิจการมันก็ทำเงินได้ดีแต่ว่าถ้าลูกเราไม่รักเรื่องนั้นเนี่ยต่อไปเขาก็มีแต่ความทุกข์อะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ลองคุยกับลูกดูนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องหาคนจ้างคนข้างนอกมาทำนะครับก็มีเยอะแยะนะที่เขาก็เป็นเริ่มจาก family business แต่ตอนหลังก็เป็นคนนอกมาบริหารจัดการแล้วก็คุณพ่อแล้วก็คุณลูกก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปนะโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์หนังสือเล่มนี้จบละรีวิวจบละเดี๋ยวถัดไปก็จะมีเล่มต่อไปอีกนะครับผมก็จะมาแชร์อยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหนังสืออาจจะไม่ได้ตรงว่าเป็นเรื่องผู้ประกอบการมันหยุดเป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันมีหลักการบริหารจัดการองค์กรหลักการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหลักการจัดการการเงินอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่พอเราคลายล็อกดาวน์ดูเหมือนเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็เกิดมีโอไมครอนเกิดมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็เกิดความลังเลตลาดหุ้นก็ตกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันนะครับผมก็มีหน้าที่หรือว่าอยากทำหน้าที่ในการแชร์ความรู้ทางด้านธุรกิจเท่าที่ผมจะทำได้นะครับผ่านตัวพอดแคสต์ตัวนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story A Life Changing Story